ที่บ้างไหมเด็กเกอร์เอาจากคุณพ่อสอนให้สอนไปทางราชการนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราพยายามทำกันไปเรื่อยๆผู้นำมาคุณเฟซบุ๊กท่านเรื่องนี้เลยครับในกราฟครับผมจดบัญญาจะแต่งน้องมาเป็นแฟนอย่างไรโอ้ในนาปีนี้ขอพี่ไม่มีจะขาดจะขายหัวขายควายพี่ก็อายคนเขาThank you.
ฉันเองนะจะไปให้ดีแล้วก็อายเหลือทนรักน้องแล้วมาตั้งน้องนานและไถนาทำงานละกางแน่แต่ผมรักน้องและถนอมน้องนั้นเป็นพ่อความรักที่ได้ยอมสู้ทนเห็นใจละบ้างเธอย้อนรักจะงอนไปนักและไปสาวหน้ามนถึงพี่จะเป็นชาวนาแล้วไม่ต้องกลัวจะอับจนละพ้อยพี่ละพายข้าวแต่งพี่จะพาพัดอ่อนเราไปยืนรุ่งโผล่จับจ้าไอพี่แต่มันเป็นชาวนาน้องจ๋าอย่าได้กินหมอกมุ่นรักของพี่นะซื้อสัตว์เดือดร้อนถึงจะจนเราไม่มีเงินก็อย่าได้ดื้อหมดเลยจับจ้าคืนในเดือนไงเต็มดวงพี่จะพาน้องควงร้องกล่อมและเป็นเพลงหากแม้เราไม่มีรถยนต์พี่จะพาหน้ามนนั่งหลังช่วยแทนเกงถึงคราหน้าเก็บเกี่ยวรู้จะพอคนเดียวเราเกี่ยวแทนน้องเองรักพี่แล้วไม่มีเสื่อมคลายก็จะจงเชื่อใจแล้วพี่เถิดอย่างเล็กรักของพี่แล้วไม่มีหล่อนหล่อรักของพี่แล้วไม่มีหล่อนหล่อไม่เหมือนคนมากอบและที่นั่งรถเองรักว่าไอ้พี่มันเป็นชาวนาน้องจ๋าอย่าได้กินบ่อมุนรักของพี่แล้วเสื่อสันเดินล้นถึงจะจนแล้วไม่มีเงินอย่าได้นึกหวั่นเลยคืนในเดือนหมายเต็มดวงพี่จะพาน้องควงร้องกล่อมและเป็นเพลงหากแม้และไม่มีรถยนต์พี่จะพาน้ำอดน่ารักที่แท้เองถึงคราหน้าเก็บเกี่ยวร่วงจะพอพกเกี่ยวเราเกี่ยวแท้น้องเองรักพี่และไม่มีเสื่อมคลายก็ต้องจงเชื่อใจอะไรไม่เถื่อนจากเลรักของพี่เราไม่มีร้อนหลอกรักของพี่เราไม่มีร้อนหลอกไม่เหมือนคนบางกองและที่นั่งรถเก๋งI'm not afraid of the dark.
ละไฟก็เต็มตัวละเต็มตัวละหัวก็ไม่มาละหน้าอายละคายหน้าละแม่ปู่จะเป็นดาราจะละเลย
สุดกันทีและน้องมีหัวไม่ไปนะว่าไม่ต้องชอบก็ว่าและให้ทานก็เพื่อนุ่มบนแรงแล้วแม่นางให้ลงมาทัดละจากต้องระวังจะส่องแสงและถูกกินอารวาสจนสิ้นแรงอาแสงเลยน้อยเดินตามสองเอกสองดูครับขอบคุณสำหรับมิตรรัตนนามทุกท่านขอบคุณทุกทีมงานกันเดียวนะครับนะในรอบที่ผ่านมากันด้วยนะครับนะเดี๋ยวทยอยรอก่อนนะในช่วงนี้อ่ะคุณน้าว่าไงฮะขอ30ยังแจวนะได้สักครู่นึงละกันเดี๋ยวทยอยแจกกันให้ละกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเบรกนี้นะครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่ด้านบนเวทีกันก่อนละกันนะครับนะแนะนำกันมาสำหรับรอบนี้จากทางด้านของซอมิรัสิกาเองบอกว่าจัดรอบโชว์ให้หน่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะสำหรับรอบนี้ช่วงของรอบโชว์นะครับแต่ว่าขอเน้นๆที่หนึ่งว่าอย่างนั้นขอตัวแทนนะครับนาคณะนะครับนาคณะทนายของลุงนภานะครับนาขอ2คนนะครับนาฝั่งของเพื่อนทิศ2คนนะครับแล้วก็ฝั่งของพรพรมนะครับนาขอตัวแทน3คนนะครับรวมทั้งหมดก็7คนพอดีขอกองเชียร์มาคนนึงกองเชียร์คนนึงด้วยเหรอไอ้น็อตพูดขนาดนี้แล้วมึงจะว่าอะไรก็ขอจริงอ่ะโชว์พร้อมนางรำนี่จะไปออกท่าไหนกับเขาเนี่ยอ่ะโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้จัดให้แล้วกันนะครับน่าเป็นรอบโชว์นะครับจากทางด้านของซอมิรัติการนะครับที่แนะนำขึ้นมากำกับบทเพลงมาเลยบอกว่าขอเมาเต็มร้อยแล้วก็ชอบไหมนะครับเดี๋ยวเราแจกกันให้นะครับน้องๆนะครับยังไงก็เลือกตัวแทนเลยนะครับด้านทางด้านของเพลินพิษกับรุ่งภาคณะละ2คนนะครับส่วนทางด้านของพรพรมนะครับนะ3คนนะตัวแทนนะครับว่าแล้วก็รับชมความสวยงามได้ทีในช่วงของรอบโชว์ตรงนี้เลยครับ